ครับเมื่อวานนี้นะครับข่าวการเมืองนอกจากท่านนายกรัฐมนตรีแล้วนะครับคนที่ถูกผู้สื่อข่าวรอมากที่สุดคนหนึ่งคือพลตรีสนั่นขจรประสาทเพราะทุกคนกำลังรอว่าการไปพบพันตำรวจโททักษิณนั้นการปลองดองจะเกิดเป็นรูปธรรมได้ยังไงทุกคนเนี่ยเรารออย่างใจจดใจจ่อนะนึกว่าจะตูมไม่ตูมครับออกแป๊กๆซะด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าพลตรีสนั่นขจรประสาทได้เปิดเผยนะครับว่าเพียงแค่แนะนำให้พันตำรวจโททักษิณชินวัตรนั้นลืมอดีตและกลับมาช่วยแก้ไขความแตกแยกเพื่อสร้างความปรองดองของชาติเท่านั้นเองครับผู้สื่อข่าวก็ได้รับการเปิดเผยนะคะจากพลตรีสนั่นบอกในช่วงที่พบกันที่ประเทศนอร์เวย์15นาทีนั้นก็ได้เผยแนวทางสร้างความปรองดองในชาติค่ะและแนะให้อดีตนายกรัฐมนตรีหันหน้าช่วยแก้ไขปัญหาของชาติเริ่มจากทำความเข้าใจกับแนวร่วมนปช.ให้สร้างบรรยากาศความสมานฉันท์ค่ะครับผมก็เพียงแต่ว่าถามแนวทางที่ผมทำเนี่ยเขาเห็นด้วยไหมสนับสนุนไหมก็ได้รับการสนับสนุนแล้วก็ขอร้องให้เดินต่อไปทำต่อไปพลตรีสนั่นนะคะยืนยันว่าไม่ได้หารือเรื่องคดีความหรือการนิรโทษกรรมพันตำรวจโททักษิณแต่ปฏิเสธตอบว่ามีการยื่นเงื่อนไขใดๆหรือไม่พร้อมกับยืนยันค่ะว่าพันตำรวจโททักษิณนั้นไม่ได้ป่วยตามที่เป็นข่าวนะคะถามท่านนะครับท่านเป็นคนไปพบนะครับครับด้านนายกรัฐมนตรีนะครับไม่ติดใจที่พลตรีสนั่นไปพบพันตำรวจโททักษิณครับเพราะไปหารือแนวทางปรองดองโดยไม่มีการเสนอเงื่อนไขครับให้เกิดความปรองดองความสงบสุขอะไรอย่างนี้ครับแต่ยังไม่มีอะไรที่เป็นในเชิงข้อเสนอหรือในเชิงเงื่อนไขหรืออะไรทั้งสิ้นครับนายกรัฐมนตรียังเตรียมปรับคณะรัฐมนตรีเร็วๆนี้นะครับหลังคุณสุเทพเทือกสุบรรณนะครับได้รับการรับรองเป็นส.ส.เขต1สุราษฎร์ธานีจากกกต.เมื่อวานนี้ครับซึ่งงานแรกก็คือการหารือกับพรรคร่วมรัฐบาลเที่ยงวันนี้ทันทีครับย้อนไปที่เรื่องพลตรีสนั่นกันสักหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับโดยเส้นของนักข่าวแล้วเนี่ยเค้าก็มานั่งคุยกันค่ะคือไม่ค่อยเชื่อว่ามันไม่มีการต่อรองคุยเงื่อนไขใดๆนะครับจนมีรายงานออกมานะครับคุณผู้ชมว่ามีการพูดคุยต่อรองให้พรรคชาติไทยพัฒนานั้นมาร่วมงานกับพรรคเพื่อไทยนะครับหากพรรคเพื่อไทยนั้นได้เสียงข้างมากในการเลือกตั้งครั้งหน้าครับ